คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มสายที่8คุณออโต้มาพร้อมกับเรื่องของหอพักสุดซอยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8กันเลยครับสวัสดีครับคุณออโต้สวัสดีครับพี่แจ๊คสบายดีนะครับช่วงนี้ก็สบายดีครับพี่แจ๊คแสดงว่ามีช่วงที่ไม่สบายด้วยล่ะสิอาทิตย์ที่แล้วฝนตกบ่อยฮะก็เลยแบบเป็นหวัดนิดหน่อยครับพี่แจ๊คฝนนี่ต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับพี่แจ๊คครับพี่แจ๊คก็เช่นกันนะครับเพราะว่าเห็นไปเที่ยวมาเสียงแหบเนี่ยส่วนมากนะเขาจะตากฝนทำงานกันเสียงแหบไม่สบายไอ้นี่ไปเที่ยวเสียงแหบไม่สบายหน้าตีไงครับนะฮะมาคุณออโต้มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก19ปีที่ผ่านมาครับผมชื่อของหอพักเหมือนเดิมไม่ต้องพูดถึงนะครับโอเคหอพักสุดซอยเป็นยังไงครับเรื่องนี้คือก่อนที่จะเล่าเรื่องนี้นะผมขอเกริ่นก่อนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมเจอมาด้วยตัวเองครับผมแจ็คแล้วก็จะมีน้องชายผมแล้วก็น้องๆที่มาแวะเวียนมาพักที่ห้องแล้วก็พี่ข้างห้องครับผมครับครับผมจะเล่าเป็นพาร์ทของแต่ละคนนะครับพี่แจ็คได้ครับครับผมคือเรื่องนี้ต้องย้อนไป19ปีก่อนนะครับผม ผมเป็นเด็กต่างจังหวัดที่มาเรียนที่กรุงเทพครับแล้วผมก็พักอยู่กับอยู่พักในหอกัน3คนครับผมโดยมีตัวผมน้องชายแล้วก็เพื่อนน้องครับครับผมขอสมมติว่าตัวน้องชายผมชื่อเจ้าเอแล้วกันส่วนน้องเพื่อนน้องไอ้เจ้าพีนะครับครับช่วงนั้นเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในอาทิตย์นั้นอ่ะผม3คนไม่ได้กลับต่างจังหวัดฮะไม่ได้กลับบ้านต่างจังหวัดก็เลยกินเลี้ยงกันในวันนั้นฮะส่งท้ายปีเก่าครับผมด้วยความที่เป็นวัยรุ่นฮะเราก็ส่งเสียงเปิดเพลงเสียงดังส่งเสียงดังครับพี่แจ็คพอตอนตื่นเช้ามาปุ๊บเนี่ยโหแจ็คพอตเลยครับพี่แจ็คเจ้าของหอมาเคาะประตูตอน 10:30 เลยฮะครับมาบอกว่าเราจะไม่ต่อสัญญาให้คุณแล้วนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้คุณเสียงดังมากรบกวนข้างห้องครับผมครับผมแล้วก็แกขี่ชั้นใต้ให้ผมออกก่อนออกจากหอเนี่ยก่อนวันที่2ครับผมพี่แจ็คครับคือย้อนไป19ปีก่อนการย้ายหอเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่แบบหนักมากสำหรับเด็กต่างจังหวัดอย่างผมเรื่องใหญ่นะใช่ฮะเรื่องใหญ่มากครับพี่แจ็คครับผมคือไหนจะจ่ายค่าล่วงหน้าจ่ายค่ามัดจำอะไรประมาณเนี่ยฮะคือเป็นเงินที่จำนวนเยอะมากครับด้วยความที่วันนั้นอ่ะผมต้องไปทำกิจกรรมกับทางมหาลัยครับผมครับเป็นเวลา5วันผมก็เลยไม่ได้ไปดูหอพักกับพวกน้องๆครับผมก็เลยฝากฝังให้2คนเนี้ยไปหาหอใหม่โดยมีข้อแม้ว่าให้2คนเนี้ยให้หาหอพักที่ราคาไม่แพงมากนะครับผมแล้วก็ขอให้อยู่ใกล้ๆมหาลัยที่เราเรียนครับผมขอตัดมาเป็นเจ้าเอเจ้าพีเจ้าเอกับเจ้าพีนะครับไปหาหอตอนเช้าสองคนนี้ก็ขับมอเตอร์ไซค์เลาะหาหอพักครับแถวมหาลัยก็เจอห้องที่แบบโอ้ยถูกใจมากแต่ราคาแพงมากพี่แจ็คแล้วก็เจออีกหอนึงก็เป็นห้องที่เล็กมากพวกน้องๆผมก็ไม่ชอบครับครับผมพอสองคนนี้หาหอได้เกือบบ่ายโมงฮะด้วยความเหนื่อยก็เลยไปจอดรถที่ซอยหนึ่งแล้วก็ซื้อน้ำดื่มเพื่อผ่อนคลายก่อนฮะพักเหนื่อยก่อนครับผมด้วยความที่เจ้าผีเนี่ยฮะเป็นคนที่อัธยาศัยดีครับผมแว็บแรกมันมองเห็นวินพี่วินมอเตอร์ไซค์อยู่มันก็เลยเดินเข้าไปถามพี่วินว่าพี่ครับแถวนี้มีหอพักหรืออพาร์ตเมนต์ของนักศึกษาไหมคือผมอะมาหาหอพักกันพี่วินสวนกับเจ้าพีมาเลยฮะบอกว่าเนี่ยน้องหอสุดซอยเนี่ยเข้าไปสุดซอยเนี่ยจะเจอหอพักเพิ่งสร้างใหม่ลองเข้าไปดูกันครับครับผมพอเจ้าเอเจ้าพีได้ยินพี่วินพูดปุ๊บอ่ะก็ขับโมไซค์เข้าไปที่หอพักสุดซอยที่นั่นนะฮะผมพอถึงหอพักปุ๊บแว็บแรกพี่แจ็คเป็นหอพักที่แบบใหม่มากใหญ่มากถ้าเปรียบเทียบตอนนี้ก็คือเหมือนคอนโดเลยฮะมันใหญ่มากใช่ครับผมโอเคสองคนนี้ก็คิดแล้วว่าห้องพักเนี่ยต้องแพงแน่นอนเลยแต่ด้วยความที่ได้มาแล้วอ่ะครับอ่ะถามสักหน่อยแล้วกัน
ก็เลยเดินเข้าไปถามลุงยามว่าผมจะมาติดต่อเรื่องห้องพักเนี่ยผมต้องติดต่อที่ไหนครับพี่ลุงยามแกก็เลยชี้ไปที่ประชาสัมพันธ์ฮะก็เลยบอกว่าให้ไปติดต่อในประชาสัมพันธ์นะเจ้าเอก็เลยเดินเข้าไปที่ประชาสัมพันธ์แล้วก็เจอพี่ประชาสัมพันธ์อยู่ฮะแกก็เลยถามว่าน้องมองเลยถามว่ามีห้องว่างไหมครับพอดีผมจะไปติดต่อเรื่องห้องพักพี่คนแรกแกก็เลยบอกว่าห้องพักช่วงนี้มันเต็มนะคะโอ้พอเจ้าเอได้ยินอย่างนั้นปุ๊บโอ้กลับดีกว่าแต่พี่แจ็คครับมันมีอีกเสียงหนึ่งสวนกลับมาว่าน้องน้องน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นแน่ครับน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะมาเช่าหอใช่ไหมพอดีเลยมีห้องหนึ่งโอ้โหชั้น15โอ้โหครับพี่แจ็คเดี๋ยวนะไอ้สูตรนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ19ปีที่แล้วเลยเหรอใช่ครับเออไอ้สูตรเหลือห้องนึงเนี่ยนะใช่ฮะห้องนี้ใช่ครับผมพี่แจ็คพอน้องผมได้ยินงั้นปุ๊บอ่ะโอเคเฮ้ยได้อย่างน้อยก็ไปดูห้องแล้วกันครับครับผมพี่ประชาสัมพันธ์คนที่2เจ้าเอเนี่ยสังเกตแล้ว2คนเนี่ยมองหน้ากันแล้วก็เหมือนซุบซิบซุบซิบอะไรกันพี่แจ็คแต่ด้วยความที่เป็นวัยรุ่นมันไม่ได้คิดอะไรฮะตอนนี้คือต้องการหาหอให้ก่อนวันที่2พี่ประชาสัมพันธ์คนที่2แกก็เลยเดินพาขึ้นไปขึ้นลิฟต์ไปชั้น15ครับพี่แจ็คครับพอขึ้นชั้น15ปุ๊บพี่ประชาสัมพันธ์แกยื่นลูกกุญแจให้ฮะแล้วก็บอกให้ผมให้น้องชายผมเจ้าเอและเจ้าพีเนี่ยเข้าไปดูห้องเลยน้องไปสำรวจห้องเลยนะแล้วก็ถ้าดูเสร็จแล้วชอบยังไงก็ปิดประตูให้พี่แล้วก็เดินกลับมาเดี๋ยวพี่จะรอที่หน้าลิฟต์เดี๋ยวนะพี่ครับพี่เนี่ยพาผมขึ้นไปถึงชั้น15แล้วใช่แต่พอถึงชั้น15เนี่ยพี่ยื่นกุญแจให้ผมแล้วพี่ให้ผมไปไขประตูเองใช่ครับเพื่อนั่นแหละครับใช่ครับพี่แจ็คพอพูดอย่างนั้นด้วยความที่น้องผมอ่ะไม่ค่อยกลัวเรื่องพวกนี้มันก็เลยอ่ะโอเคพี่เดี๋ยวผมไปดูกัน2คนแล้วกันพอเปิดห้องนะครับพี่แจ็คมันเป็นห้องที่แบบใหญ่มากครับพื้นเป็นพื้นปาร์เก้ฮะห้องเป็นห้องที่มีเตียง2เตียงแล้วน้องผมก็มาเล่าให้ฟังว่าในห้องน้ำมีอ่างอาบน้ำด้วยครับพี่แจ็คครับผมแล้วก็มีระเบียงที่เป็นหัวย่อมๆ อยู่ข้างหลังสองคนนี้ชอบห้องนี้มากฮะแต่ด้วยรูปการฮะห้องต้องแพงมากแน่นอนสองคนครับผมพอดูห้องเสร็จปุ๊บก็ปิดประตูล็อกห้องแล้วก็เดินกลับไปหาพี่ประชาสัมพันธ์ที่รอที่หน้าลิฟต์ก็เลยพูดพี่เนี่ยผมสนใจเนี่ยอยากรู้ว่าก่อนที่จะเข้าหอพักเนี่ยเราต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่พอพี่เขาฟังสักพักหนึ่งแกก็โทรศัพท์ต่อสายกับป้าเจ้าของหอครับพอต่อสายเจ้าของหอปุ๊บพูดแกก็พูดกับเจ้าของหอสักพักหนึ่งแล้วแกก็ยื่นโทรศัพท์มาให้น้องชายผมป้าแกก็อ่ะน้องไอ้ลูกจะมาอยู่หอพักนี้เหรอน้องผมก็สวนกับใช่ครับพอดีผมกำลังหาหอพักอยู่ครับแล้วป้าก็บอกว่าจะย้ายมาอยู่เลยหรือเปล่าล่ะก็น้องก็บอกว่าถ้าราคาไม่แพงมากนะก็คือจะย้ายมาอยู่เลยครับพอดีผมหาหออยู่ใช่ครับแล้วเราต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับคุณป้าพี่แจ็คครับป้าแกตอบว่าอ่ะเห็นใจว่าเราเป็นนักศึกษาอยู่แน่ครับผมนั้นวันนี้มัดจำ 1,000 บาทแล้วก็ย้ายพรุ่งนี้ย้ายมาอยู่หอนี้เลยโหโปรโมชั่นโคตรดึงดูดใช่ครับ1,000ใช่ฮะ 1,000 บาทแล้วก็ย้ายมาอยู่หอได้เลยครับแล้วก็น้องผมได้ยินอย่างนั้นฮะคือย้อนไป19ปีเนี่ยมันเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เลยนะครับจากการหาหอพักเนี่ยครับผมน้องชายผมก็เลยทำสัญญาวันนั้นเลยแล้วก็ย้ายมาอยู่หอพักพอรุ่งเช้าก็ย้ายหอมาอยู่หอพักใหม่นี้เลยครับด้วยความที่ผมไปทำกิจกรรมนะครับผมแล้ววันที่1เนี่ยผมต้องกลับมากรุงเทพแล้วผมก็นั่งรถมากับทางมหาลัยฮะมาถึงประมาณทุ่มครึ่งด้วยความที่น้องชายผมกับเพื่อนน้องเนี่ยคือเรียนไปด้วยและทำงานพาร์ทไทม์ไปด้วยครับผมแล้ววันที่หนึ่งเนี่ยคือเขาเริ่มงานใหม่แล้วเขาต้องรีบไปทำงานก่อน4ทุ่มแล้วเลิก3เขาก็เลยโทรมาย้ำให้ผมเนี่ยกับไปหอใหม่โดยเร็วเพราะต้องไปเอากุญแจฮะเพราะว่าถ้าไปไม่ทันช่วงประมาณ3ทุ่มครึ่งเนี่ยต้องรอเขาเลิกงาน 3:00 พี่แจ็ค
ครับผมก็เลยพอถึงกรุงเทพถึงมหาลัยปุ๊บผมก็นั่งแท็กซี่ไปที่หอพักใหม่เลยครับผมพอถึงหอพักใหม่ผมเห็นห้องพักในโผเป็นห้องที่ใหญ่มากพี่แจ็คอันนี้ผมก็เลยมานั่งรอที่ด้านล่างน้องชายผมก็เลยเดินลงมารับผมที่ใต้หอครับผมก็ถือสัมภาระเดินตามน้องผมไปแล้วก็ขึ้นลิฟต์ในหอนี้มันจะมีเป็น2ตัวนะครับพี่แจ็คครับผมก็เลยเข้าไปด้วยความที่ผมชอบมองตรงไฟลิฟต์อะฮะผมเลยรู้ว่าหอเนี้ยเขาจะไม่มีชั้น13และชั้น14มันเหมือนการถือเคสครับพี่แจ็คมันเป็น12แล้วก็โดดไป15เลยครับผมเออมันก็แปลกดีนะผมก็พอถึงห้องนะครับพี่แจ็คผมขออธิบายถึงตัวห้องก่อนนะครับพอเข้าไปแล้วห้องเป็นประมาณสี่เหลี่ยมพื้นผ้าซ้ายมือจะเป็นเดี๋ยวนะครับผมคุณออโต้เมื่อกี้เสียงหายไปซ้ายมืออะไรนะซ้ายมือจะเป็นเตียงขนาด6ฟุตครับพี่แจ็คครับผมกั้นกลางด้วยตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ครับแล้วก็เลยจากตู้เสื้อผ้าก็จะเป็นเตียงอีก6ฟุตอีกอันหนึ่งที่อยู่หน้าห้องน้ำครับส่วนขวามือจะเป็นตู้โชว์ที่สามารถใส่ทีวีแล้วก็ใส่พวกสมุดหนังสือได้ฮะเป็นชั้นวางที่มีขนาดใหญ่มากจนติดเพดานพอเลยจากตู้โชว์แล้วก็จะเป็นไอ้โต๊ะรับแขกครับผมที่อยู่ระหว่างเตียงที่สองผมก็เดินสำรวจห้องนะครับพี่แจ็คเปิดเข้าไปในห้องน้ำพี่แจ็คมันเป็นอ่างอาบน้ำที่เป็นระบบน้ำวนฮะสามารถปรับน้ำร้อนน้ำเย็นภายในตัวได้ครับไฮโซมากตอนนั้นคือไฮโซมากพอเราเปิดประตูไปข้างหลังห้องก็จะเป็นแบบเป็นชุดห้องครัวย่อมๆฮะตรงระเบียงครับผมพอผมสำรวจห้องได้สักพักหนึ่งน้องชายผมก็เลยขอตัวไปทำงานครับก็ทิ้งให้ผมอยู่คนเดียวคือปกติตัวผมเนี่ยถ้าไปนอนห้องพักที่แปลกๆเนี่ยผมจะต้องไปไหว้เหมือนศาลก่อนนะฮะเหมือนว่าเรามารายงานตัวว่าผมมาขอพักอาศัยนะครับให้ท่านคุ้มครองแต่วันนั้นด้วยความเร่งรีบของน้องชายแล้วก็การเดินทางผมจากด้วยความอ่อนเพลียฮะผมก็เลยไม่ได้ทำตามที่เราเคยทำมาครับผมก็เลยอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็จะเข้านอนเลยเพราะความเพลียที่ผมเดินทางครับพี่แจ็คผมก็ทำการปิดประตูด้านหลังแล้วก็ประตูด้านหน้าล็อกแน่นหนาแล้วก็ปิดไฟห้องแต่ผมเปิดไฟห้องน้ำไว้เพื่อเป็นแสงสว่างแบบเผื่อเราจะเดินเข้าห้องน้ำอย่างนี้มันจะมีแสงไฟลอดเข้ามาหน่อยครับพี่แจ็คผมก็หลับไปสักพักใหญ่ๆเลยฮะผมมาสะดุ้งตื่นอีกทีตอนประมาณ2:00ผมได้ยินเสียงเหมือนคนเปิดประตูด้านหลังห้องฮะดังกรักแล้วก็ฮะมันเหมือนคนเปิดประตูแต่ตอนนั้นเราผมยังไม่ลืมตานะฮะผมคิดว่าเป็นเสียงข้างห้องผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็จะนอนต่ออีกสักพักหนึ่งได้เสียงฝีเท้าเหมือนคนจะวิ่งฮะเหมือนเขาวิ่งแล้วเขากระโดดจากตึกในห้องผมอะฮะโดดลงมามันเป็นเสียงวัตถุจากที่สูงฮะหล่นมาด้านล่างดังพวกผมเลยเสียงอะไรวะก็เลยนั่งตอนนั้นก็คือนอนฟังอยู่ว่าเสียงนั้นอะมันเสียงอะไรมันเป็นเสียงข้างห้องหรือว่าเสียงในห้องเราผมก็นั่งฟังเสียงนั้นสักพักหนึ่งผมก็ลุกขึ้นมาฮะมานั่งฟังว่าเฮ้ย เสียงนี้มันมาจากไหนอ่ะปรากฏว่าเสียงนั้นคืออยู่ในห้องผมครับพี่แจ็คเป็นเสียงวิ่งของคนแล้วเหมือนกระโดดจากหอแล้วก็ลงไปข้างล่างครับพี่แจ็คเป็นเสียงคือวิ่งจากในห้องในห้องใช่ครับแล้วก็กระโดดลงไปข้างล่างใช่ครับพอสำรวจด้วยความมืดในห้องฮะผมก็เลยหันไปมองดูพี่แจ็คผมตกใจมากฮะประตูด้านหลังผมเป็นคนล็อกประตูกับมือมันเปิดอยู่อะครับเฮ้ยผมเฮ้ยเฮ้ยน้องชายผมกลับมาเหรอแต่ผมก็สำรวจด้วยความมืดผมก็มองแล้วผมอยู่แค่คนเดียวผมก็เลยเอ้ยอะไรวะผมก็เลยขยับตัวดูตรงบานเก็ตแล้วก็มองไปที่ไอ้ตรงระเบียงฮะเพราะมันมีแสงไฟจากห้องน้ำมันสาดส่องไปอยู่ครับผมเจอร่างของพี่ผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงระเบียงฮะผมก็ผ
ผมเฮ้ยใครวะแต่ร่างๆนั้นมันเหมือนกำลังจะทำท่าเหมือนกำลังจะปีนฮะเพื่อทำการโดดพอร่างนั้นโดดปุ๊บผมเฮ้ยผมก็เลยขยี้ตาผมกลัวผมคิดว่าผมตาฝาดเพราะผมเพิ่งตื่นนอนครับพอผมขยี้ตาขยี้ตาแล้วก็มองผ่านบานเกล็ดอีกทีนึงอ่ะร่างของผู้หญิงนั้นก็ไม่ยืนตรงระเบียงเหมือนเดิมครับพี่แจ๊คเอาละผมคิดแล้วว่าผมเจอดีแล้วฮะว่าคิดว่าร่างนั้นไม่ใช่คนแน่นอนตอนนั้นผมก็รวบรวมความกล้าทุกอย่างฮะเพราะว่าผมจะมีบทสวดก่อนนอนทุกวันคือนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะใช่ไหมครับและตามด้วยอะระหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวะพี่แจ๊คครับพี่แจ๊คครับมันมีเสียงตอบกลับเบาๆมาว่าพุทธังปะคะวะตังอธิวาเทมิใช่ไหมคือสวดตามสวดตามผมฮะผมตอนนั้นผมคือตอนนั้นผมตกใจสุดขีดฮะผมบอกเฮ้ยผมเจออะไรเนี่ยผมเปลี่ยนจากบทสวดนะฮะผมก็เลยเป็นว่าพูดคุยกับวิญญาณดวงนั้นฮะผมบอกว่าพี่ครับผมเป็นเด็กต่างจังหวัดเงินทองผมก็ไม่ค่อยมีถ้าพี่จะอยู่ห้องนี้ต่อไปพี่อยู่ได้ตามสบายนะครับแต่อย่าออกมาหลอกหลอนผมอย่างนี้เลยเราอยู่ด้วยกันแบบฉันมิตรนะผมสัญญาว่าทุกวันพระเนี่ยผมจะทำบุญให้พี่พอผมพูดงานเสร็จทุกอย่างมันก็คลายฮะจากความอึดอัดทุกอย่างมันก็คลายแล้วก็ตามมาด้วยเสียงเปิดประตูพี่แจ๊คคือน้องชายผมเลิกจากงานพอดีแล้วก็เปิดไฟพี่แจ๊คตอนนั้นผมเปิดแอร์เย็นมากเลยนะฮะแต่ร่างกายหรือตามตัวผมเนี่ยเหงื่อเต็มฮะเหมือนคนอาบน้ำฮะน้องชายผมตกใจว่าเป็นอะไรอ่ะด้วยความที่กลัวว่าน้องชายกับเพื่อนน้องจะกลัวผมก็เลยไม่พูดเรื่องนี้ให้พวกเขาฟังเลยฮะผมก็ไม่เคยเจอพี่คนนี้อีกเลยนะครับพี่แจ๊คครับหมายถึงว่าพี่ผู้หญิงคนนี้นะที่เขากระโดดตึกบ่อยๆเนี่ยใช่ฮะผมก็ไม่ได้เจอพี่คนนี้อีกเลยแล้วแต่จะเจอแกเข้าฝันบ้างช่วงก่อนวันพระเหมือนมาทวงสัญญาว่าไปทำบุญให้ฉันนะครับผมก็เลยคิดอยู่ในใจว่าผมก็เลยตั้งพี่คนนี้ว่าชื่อพี่สวยแล้วกันครับผมครับด้วยความที่หอพักผมเนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมของพวกพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่มาเรียนในกรุงเทพครับพี่แจ๊คก็คือบางวันที่เขาเลิกเรียนกันเนี่ยเขาก็จะมารวมตัวกันที่หอพักผมมาทำอะไรกินกันแล้วก็มานั่งดูหนังกันอะไรประมาณนี้ครับในวันนั้นน่ะลูกพี่ลูกน้องผมที่เรียนในกรุงเทพผมสมมติว่าชื่อเจ้าเจ๋ละกันก็มาพักกับผมครับผมแล้วเจ้าเจ๋เนี่ยนอนตรงเตียงทางเข้านะฮะเป็นเตียงแรกที่ทางเข้าผมกับน้องชายจะนอนที่เตียงติดหน้าห้องน้ำประมาณตีสองครับพี่แจ็คเจ้าเจ๋มันตื่นมาเพราะว่าปวดท้องที่จะเข้าห้องน้ำด้วยความที่ไฟในห้องเราปิดหมดแต่เราเปิดห้องน้ำไว้ฮะเจ้าเจ๋มองด้วยสายตามองไประหว่างเตียงกับห้องน้ำเนี่ยมันมีคนเดินเข้าไปในห้องน้ำแล้วปิดประตูด้วยความที่ปวดท้องหนักฮะแจ็คน้องผมเจ้าเจก็เลยไปยืนรอที่ห้องน้ำแล้วด้วยความปวดฮะก็เลยยืนรอน้องผมบอกว่ามันได้ยินเสียงเปิดฝักบัวล้างหน้าแล้วก็กดชักโครกด้วยความที่ปวดมากฮะมันรอไม่ไหวมันเลยเคาะประตูเฮ้ยพวกมึงออกมาปวดท้องออกมาก่อนแต่ตอนนั้นคือมันพูดเสียงดังมากแล้วผม3คนที่นอนอยู่ก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาบอกว่าพอตอบพร้อมกันว่าไม่มีใครเข้าห้องน้ำนะฮะครับครับเจ้าเจก็หันมาแล้วก็ตกใจเฮ้ยสิ่งที่เจอคืออะไรอ่ะพอเปิดประตูเข้าห้องน้ำไปครับไม่มีหยดน้ำแม้แต่หยดเดียวเลยครับทุกอย่างว่างเปล่าครับไม่เจอใครผมน่ะรู้ดีอยู่แล้วว่าในหอนี่มันมีอะไรแต่ผมก็เดินไปปลอบน้องว่าเฮ้ยมึงตาฟาดฝันไปเองอย่าคิดมากครับครับผมมันก็แล้วเรื่องราวมันก็ดำเนินผ่านไปเรื่อยๆครับผมจนผมอยู่ได้ประมาณสักเดือนที่4เรื่องนี้เป็นเรื่องของเจ้าพีครับเพื่อนน้องชายผมเจ้าพีเนี่ยมันได้ย้ายไปทำงานที่ใหม่ในสถานที่บันเทิงแห่งหนึ่งครับผมเจ้าพีเนี่ยจะทำงานประมาณ4ทุ่มเลิกประมาณ 2:30 ครับพีวันนั้นน่ะเจ้าพี่อ่ะไม่ได้กลับห้องครับผมไม่ได้กลับหอก็คือเหมือนไปกินดื่มต่อกับเพื่อนที่ทำงานฮะพอตอนเช้ามาเนี่ย
ผมกับน้องชายเนี่ยต้องไปทำธุระด่วนที่บ้านป้าที่สมุทรปราการครับผมไปนี่ผมไม่ได้โทรบอกเจ้าพีว่าวันนี้ผมจะไปนอนค้างบ้านป้านะครับผมก็คิดว่าวันนี้เจ้าพีก็คงไม่ได้กลับห้องแน่นอนผมก็เดินทางไปที่สมุทรปราการแล้วบังเอิญวันนั้นเจ้าพีก็กลับมาห้องครับพี่แจ็คพอกลับมาห้องปุ๊บโดยปกติเนี่ยเจ้าพีเนี่ยจะซื้อเกี๊ยวฝากพวกผมจากการเลิกทำงานแล้วก็จะชอบปลุกให้ผมมานั่งกินเป็นเพื่อนด้วยแต่เจ้ากรรมวันนั้นขับรถมาที่ปากซอยไฟดับเพราะว่าหม้อแปลงไฟตรงปากซอยระเบิดครับขับเข้ามามันก็จะมันจะมืดหมดแล้วฮะพอเจ้าผีเนี่ยเดินขึ้นไปถึงชั้น15ครับพี่แจ็คมันก็ขึ้นไปบนไปโดยใช้แสงสว่างจากไฟโทรศัพท์มือถือหน้าจอโทรศัพท์มือถือครับพอเปิดประตูเข้าห้องไปแล้วก็ไปเอามันเดินเข้าไปตู้เสื้อผ้าแล้วก็จะหยิบเอาเทียนไขเพื่อมาจุดแสงสว่างครับผมแต่ไฟหน้าจอทีวีอ่ะมันไปกระทบกับเตียงผมที่มีคนนอนคุมโปงอยู่ฮะสองคนมันเหมือนว่ามีคนอยู่ในห้องอะครับพี่แจ๊คพอมันเห็นปุ๊บมันก็เอามือไปจับเขย่าว่าเฮ้ยตื่นมากินเกี๊ยวกันนี่ซื้อมาฝากแต่มีเสียงสวนกลับมาว่ากินก่อนเลยเดี๋ยวจะตามไปกินโอเคแล้วเจ้าพีก็ตะเตรียมพวกถ้วยจานมานั่งกินตรงโซฟาเนี่ยจะติดกับเตียงนอนที่ผมนอนประจำครับพี่แจ็คครับผมเจ้าพีก็บ่นไปว่าโอ้ยเนี่ยโหขึ้นมาแบบลำบากมากแต่มีเสียงโต้ตอบมาตลอดว่าหรออืมอะไรประมาณเนี้ยครับพี่แจ็คเหมือนมีคนอยู่ในห้องด้วยพอสักพักหนึ่งไฟมันก็ติดขึ้นมาฮะเพราะว่ามันมีแสงลอดเข้ามาในห้องตรงทางเดินครับผมเจ้าพี่ก็เลยไปเปิดไฟปึ๊กแล้วก็กลับมานั่งกินเกี๊ยวต่อที่โซฟาครับผมพี่แจ็คครับพอเจ้าพี่จะพูดว่าเฮ้ยเกี๊ยวมันจะเย็นแล้วนะมากินกันเถอะร่างที่คุมโปงไม่มีอยู่ฮะพี่แจ็คมันเป็นเตียงเปล่าๆที่มีผ้าห่มปูอยู่ตรงปลายเท้าพี่แจ็คจะยังไงพี่แจ็คทำยังไงครับพี่แจ็คจะเหลือเหรอครับจะอยู่เหรอครับ ใช่ครับเจ้าพีวางช้อนวางทุกอย่างฮะเก็บสัมภาระแล้วเปิดประตูแล้วออกจากห้องนั้นไปเลยครับคือไอ้ลำพังแค่เห็นว่าไอ้ผ้ามันโป่งขึ้นมาแล้วไปจับไม่เท่าไหร่แต่มันดันมีเสียงตอบมาเนี่ยดิใช่ฮะมันเหมือนแบบมีผมอยู่อยู่ในห้องใช่ฮะแต่ตอนนั้นคือผมไม่อยู่ในห้องรู้เข้าใจครับพี่แจ็คแล้วพอตื่นเช้ามาเจ้าพีก็โทรตามผมฮะตัวภาพถามว่าเฮ้ยพวกพี่กับเจ้าเอนะไปไหนก็เลยบอกว่าผมเลยไปพักที่สมุทรปราการเนี่ยวันนี้กำลังจะกลับน้ำเสียงของเจ้าพีบอกว่ากลับมาจริงๆนะกลับมาจริงๆนะใช่ฮะเพราะว่าผมก็เป็นอะไรแต่น้องผมเพื่อนน้องผมก็ไม่พูดให้ฟังนะครับว่าเจออะไรครับผมพอผมอยู่ได้สักระยะหนึ่งครับเกือบปีครึ่งครับพี่แจ็ควันนั้นเป็นนะใช่ครับผมอยู่ได้นานมากข้อนี้ครับผมเพราะว่าสมัยนั้นน่ะการที่กลัวผีเนี่ยมันน่ากลัวน้อยกว่าการไม่มีที่อยู่ครับพี่แจ็คเข้าใจจริงๆครับผมวันนั้นเป็นงานวันเกิดของเจ้าพีแล้วเจ้าพีก็เลยพาแฟนมากินเลี้ยงที่ห้องนะครับพี่แจ็คก็วันนั้นก็จะมีตัวผมน้องสาวผมเจ้าเอเจ้าพีแล้วก็แฟนเจ้าพีครับแล้ววันนั้นบังเอิญที่ทำงานอะรู้สึกว่าเช็คสต็อกอะไรไม่ตรงสักอย่างนะก็เลยต้องโทรตามเจ้าพีไปเช็คสต็อกเพราะตอนนั้นเจ้าพีได้เลื่อนตำแหน่งเป็นประมาณซุปอะครับผมในผับแห่งนั้นเจ้าพีก็เลยให้แฟนนอนรอที่ห้องโดยที่นอนที่เตียงตรงทางเข้าพวกผมก็นอนตรงเตียงติดหน้าห้องน้ำครับพี่แจ็คครับประมาณสักตีสองเนี่ยผมได้ยินเสียงกรี๊ดของผู้หญิงแล้วก็บอกว่าผีหลอกครับผมแล้วแฟนของเจ้าพีเนี่ยก็วิ่งเข้ามากอดน้องสาวผมแล้วก็บอกผีหลอกแล้วก็ร้องไห้ฮะครับด้วยเราก็ตกใจผมก็เปิดไฟผมก็ปลอบน้องว่าเป็นไรผม3คนก็ปลอบน้องจนน้องเขากลับมาแบบปกติอ่ะฮะเราก็เลยสอบถามว่าเป็นอะไรน้องเขาบอกว่าช่วงประมาณสักตีสองอ่ะครับคือเขานอนอยู่อ่ะ
ขาได้ยินเสียงของคนเหมือนพึมพำอะไรสักอย่างอ่ะพี่แจ๊คแต่จับใจความได้ว่าหาไม่เจอเฮ้ยไม่เจอครับผมน้องมันก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็มันก็เลยจับโทรศัพท์มือถือเข้ามาดูว่าเวลามันกี่โมงแล้วมันก็ดูตอนนั้นประมาณ 2:00 กว่าฮะมันก็ใช้แสงไฟอ่ะส่องไปที่ร่างของร่างหนึ่งที่มันอยู่ตรงตู้โชว์ทีวีแล้วกำลังทำท่าค้นของอยู่ตรงชั้นวางหนังสือพี่แจ๊คครับผมพอมันก็ส่องไฟเลื่อนไปดูพี่แจ๊คครับผมขออธิบายก่อนนะครับว่าระหว่างพื้นห้องผมไปถึงเพดานเนี่ยมันสูงประมาณ3เมตรครับแต่น้องส่องเข้าไปน่ะร่างนั้นน่ะสูงกว่าเพดานอีกฮะจนโค้งตัวก้มมาแล้วก็ค้นของหาของพี่แจ๊คใช่ครับแล้วก็บ่นพึมพำอยู่ในคอว่าไม่เจอครับผมพูดผมยังคนลุกเลยฮะผมอยู่ในเหตุการณ์ตอนนี้ครับผมพี่แจ๊คพอน้องเขาก็ส่องดูแล้วก็ส่องร่างนั้นรู้ว่าแฟนเจ้าพีเนี่ยเห็นแล้วก็เลยหันหน้ามาน้องเขาบอกว่าเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นอะยิ้มฉีกยิ้มให้ฮะแล้วก็บอกว่าฉันหาไม่เจอฮะครับแล้วร่างนั้นก็คือกระโดดเหมือนจะมาค้อมร่างน้องแล้วน้องเขาก็กรี๊ดขึ้นมาพี่แจ๊คเป็นเหตุการณ์ที่ผมเจอตอนที่น้องเขากรี๊ดว่าผีหลอกครับผมก็เลยโทรตามเจ้าผีเนี่ยบอกว่าน้องมันไม่ยอมนอนหอนะวันนี้ยังไงก็รีบกลับมาแล้วกันแฟนเจ้าผีก็ทำท่าจะกลับหออย่างเดียวฮะเจ้าผีมาก็พาไปกลับไปที่หอของน้องเขา คือน้องเขาจะไม่เหยียบห้องผมอีกเลยฮะถ้ามาก็มาแค่มายืนดูเฉยๆว่าแค่หน้าห้องเฉยๆแต่ไม่กล้าเข้าห้องครับผมครับผมแล้วก็ผมอยู่จนเกือบ2ปีนะครับพี่แจ๊คครับวันนั้นผมจะไปกินข้าวที่ปากซอยพอผมจะขึ้นลิฟต์ผมไปเจอพี่ข้างห้องสมมุติว่าชื่อพี่เอกแล้วกันพี่เอกก็เลยบอกอ้าวพี่เอกไปไหนแกบอกว่าแกน่ะจะไปหาเพื่อนที่ชั้น5แต่แกน่ะหันมาบอกมาถามผมว่าผมจะไปไหนก็บอกพี่ผมกำลังจะไปกินเกี๊ยวไปกินด้วยกันไหมครับพี่เอกบอกว่าเฮ้ยโต้มึงอ่ะช่วง2:00-3:00มึงอยากนั่งขึ้นลิฟต์มาคนเดียวนะเดี๋ยวจะเจอดีพูดกับผมอย่างนี้ผมก็เอ้าทำไมอ่ะพี่ด้วยความสงสัยฮะแต่พี่เขาไม่บอกผมว่าอะไรเพราะอะไรยังไงพอถึงชั้น5ปุ๊บแกก็เดินเข้าไปห้องเพื่อนแกเฉยเลยปล่อยให้ผมสงสัยว่าอะไรอ่ะด้วยความที่ผมสงสัยผมก็ไปกินข้าวอะไรเสร็จปุ๊บผมก็เลยเดินกลับมาแล้วก็ต้องตรงไปหาพี่เอกแน่นอนต้องถามหาคำตอบให้ได้วันนั้นผมก็เลยไปเคาะประตูห้องพี่เอกแล้วพี่เอกที่พี่เล่าเนี่ยมันเรื่องอะไรอ่ะพี่เอกเขามาก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพี่เอกก็เลยเล่าให้ฟังว่าสุกก่อนน่ะแกได้ไปเที่ยวที่ข้าวสารครับพี่แจ๊คครับแกไปเที่ยวที่ข้าวสารแล้วแกก็กลับมาประมาณสัก 2:30 พอมาถึง 2:30 แกก็กดชั้น15เพื่อที่จะกลับห้องเพราะตอนนั้นคือมันดึกมากแล้วปกติเรากดลิฟต์ใช่ไหมครับพี่แจ๊คกด15ปุ๊บถ้ามีชั้นอื่นกดตามเนี่ยมันก็จะเป็นไฟดวงขึ้นมาว่าชั้นเนี้ยจะขึ้นไปด้วยนะแต่วันนั้นพี่เอกแกมั่นใจมากว่าแกกดแค่ชั้น15แต่บังเอิญลิฟต์ไปจอดที่ชั้น10ครับพี่แจ๊คแล้วพอลิฟต์จอดที่ชั้น10ปุ๊บมันก็เปิดขึ้นมาพี่เอกก็มองซ้ายมองขวาเอ้ยมันไม่มีคนนี่หว่าทำไมลิฟต์มาจอดตรงนี้วะ อะไรประมาณนี้นะครับแกก็ไม่มีอะไรหรอกลิฟต์คงเสียแกก็เลยปิดลิฟต์แต่ปกติถ้าเราจะขึ้นลิฟต์เนี่ยฮะพี่แจ็คมันจะมีเซ็นเซอร์สแกนดังแป้งแล้วลิฟต์ก็จะเปิดครับผมลิฟต์มันเปิดอีกครั้งฮะมันเหมือนมีคนกำลังจะขึ้นลิฟต์แต่มันก็เปิดออกมาแกก็สังเกตไปว่าตรงบันไดมันจะมีบันไดขึ้นระหว่างชั้น10กับชั้น11ครับมันมีร่างของพี่ผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะแกนั่งอยู่บันไดชั้น3แล้วก็เหมือนเอียงข้างแล้วก็ร้องไห้นะก็บอกแล้วแกก็พี่ด้วยความที่พี่เอกแกง่วงแกก็เลยตะโกนพี่จะขึ้นไปด้วยกันไหมเนี่ยผมจะรีบไปนอนมันดึกแล้วแต่พี่ผู้หญิงคนนั้นก็ตอบกลับมาว่าตามแฟนให้ฉันหน่อยครับผมพี่เอกก็ตามแฟนอะไรนะ2:00 แล้วเนี่ยแต่เออช่างเหอะแกคงทะเลาะกับแฟนมั้งพี่คนนั้นแกก็เลยปิด
ปิดลิฟต์ปิดลิฟต์เพื่อจะขึ้นชั้นที่5ครับพอลิฟต์ใกล้จะปิดปุ๊บมันก็ติ้งอีกครั้งเหมือนคนมาจะขึ้นลิฟต์ตามมาพี่แจ๊คแต่คราวนี้ลิฟต์เปิดมาพี่ผู้หญิงคนนั้นมายืนตรงหน้าลิฟต์ครับแต่แกก็เหมือนพึมพำว่าตามแฟนให้ฉันหน่อยด้วยความที่พี่เอกอ่ะแกเริ่มโมโหแล้วพี่แจ๊คเอ้ยไม่ขึ้นสักทีเนี่ยพี่จะไปตามแฟนที่ไหนเนี่ยมันดึกแล้วผมจะรีบขึ้นถ้าพี่จะขึ้นมาพี่ก็ตามมาเพื่อพี่เอกสายใหญ่เลยฮะแล้วพี่ผู้หญิงนั้นก็เงยหน้าขึ้นมากูบอกให้ตามแฟนกูหน่อยแล้วล่านั้นก็หายไปครับพี่แจ๊คครับใช่ฮะปล่อยให้พี่เอกผมอึ้งอยู่ในลิฟต์ฮะแกอึ้งว่าแกเจออะไรอ่ะแล้วแกก็รีบปิดลิฟต์แล้วก็ขึ้นไปชั้น15ครับครับผมพอตื่นเช้ามาพี่เอกด้วยความที่เป็นคนไม่กลัวผีอ่ะพี่แจ๊คตื่นเช้ามามันจะมีป้าแม่บ้านแกมากวาดห้องทุกอาทิตย์นะฮะแกก็เอาวะถามป้าแม่บ้านนี่แหละก็เลยป้าผมถามหน่อยดิเมื่อคืนนี้ผมเจอแบบนี้ในชั้น10เนี่ยผมอยากรู้ว่าชั้น10มันมีอะไรป้าแกก็อึ้งเอ้ยไม่มีอะไรลูกเอาเดี๋ยวผมจะให้ทิปป้าแล้วกันผมจะไม่เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังโอเคแปลกับมันก็มีอยู่นะเรื่องอ่ะชั้น10อ่ะก็เลยป้าเล่าให้ผมเลยผมสัญญาผมจะไม่เล่าให้ใครฟังเงินมาป้าหลุดใช่ครับพี่แจ็คพอป้าก็ว่าเล่าให้ฟังว่าอาทิตย์ที่แล้วอะฮะชั้น10เนี่ยด้วยความช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมฤดูร้อนแล้วส่วนมากจะเป็นเด็กนักศึกษาครับพี่แจ็คมันจะมีอยู่ห้องนึงจะเป็นพี่สาวประเภท2แกอยู่กับแฟนครับผมแล้ววันหนึ่งเขาเหมือนเขาทะเลาะกันฮะแล้วแฟนก็เก็บเสื้อผ้าหนีออกจากห้องด้วยความที่พี่คนนั้นแกอยากประชดแฟนแกก็เลยกินน้ำยาแปดไอ้น้ำยาล้างห้องน้ำครับเข้าไปแบบเต็มสติมเลยฮะพอรู้ตัวว่าปฏิกิริยามันเริ่มปวดท้องอะไรประมาณเนี้ยแกก็เลยวิ่งออกมาข้างนอกแล้วเคาะประตูให้ทุกคนบอกว่าตามแฟนให้ฉันหน่อยตามแฟนให้ฉันหน่อยเคาะตามห้องด้วยความที่เด็กนักศึกษาเนี่ยเขากลับบ้านกันหมดแล้วมีแกเหลืออยู่คนเดียวในห้องฮะแกเคาะจนแกไม่ไหวแล้วแกก็เลยมาเสียตรงหน้าลิฟต์ครับพี่แจ็ควันดีคืนดีเหมือนพี่รปภ.เนี่ยแกจะดูกล้องวงจรปิดตามชั้นนะฮะแกก็จะเห็นว่าพี่คนนี้นอนทุรนทุรายตรงหน้าลิฟต์ด้วยความเป็นห่วงลุงยามแกก็ขึ้นมาดูชั้น10แต่ปรากฏว่าก็ไม่เจอใครฮะกับเรื่องเล่าของก็ประมาณนี้จนทำให้ผมเนี่ยไม่กล้าที่จะไปกินข้าวช่วงดึกๆเลยฮะพี่แจ็คถ้าจะไปต้องไปเป็นกลุ่มใหญ่ครับผมคือพอผมอยู่ได้ประมาณสัก2ปีกว่าๆครับพี่แจ็คด้วยสมาชิกของห้องผมมันเพิ่มขึ้นจาก3คนเป็น4เป็น5คนผมก็เลยคิดว่าผมจะออกจากหอนี้แล้วไปเช่าบ้านอยู่ครับคุ้มกว่าครับน่าจะคุ้มกว่าจ่ายคุ้มกว่าใช่ครับพี่แจ็คพอผมตัดสินใจปุ๊บผมก็เลยโทรไปบอกป้าเจ้าของหอว่าเนี่ยผมจะย้ายหอแล้วนะครับขอบคุณมากป้าที่ให้ที่ห้องพักผมประมาณนี้ครับผมก็เลยทำการเก็บข้าวเก็บของเพื่อจะเตรียมตัวย้ายไปบ้านเช่าหลังใหม่ที่เป็นซอยถัดไปครับผมก็เก็บพวกหนังสือฮะผมตาผมเหลือบไปเห็นรูปถ่ายรูปหนึ่งที่มันซ่อนอยู่ตรงหลืบตรงตู้ทีวีครับพี่แจ็คครับพอผมเอามาปุ๊บมันเป็นรูปคู่ของนักศึกษาฮะผมก็ดูเฮ้ยผมคิดในใจว่านี่คงเป็นพี่สวยแน่นอนเลยเป็นรูปถ่ายครับผมเป็นรูปถ่ายฮะอยู่มาปีกว่าๆไม่เคยเจอมันอยู่ในซอกซอกหลืบฮะใช่ครับผมเป็นรูปถ่ายคู่ครับครับพอผมเจออย่างนั้นปุ๊บอ่ะผมก็บอกในใจแกว่าเนี่ยผมจะย้ายหอแล้วนะพี่ขอบคุณมากที่ทำตามสัญญาครับผมก็ทำความสะอาดห้องฮะน้องผมก็ไปกวาดตรงแอร์ฮะแล้วมันมีผ้ายันแดงตกลงมาฮะแม่เฮ้ยทำไมมันอยู่ซอกหลืบอย่างเงี้ยตอนมาผมไม่เคยเห็นนะพี่แจ็คแต่พอทำความสะอาดปุ๊บอ่ะเจอแล้วผ้ายันโอเคอย่างน้อยเราก็จะออกแล้วครับผมก็ทำการย้ายหอไอ้ย้ายของไปที่บ้านพักใหม่ครับผมแล้วผมก็เอากุญแจแล้วก็คีย์การ์ดเนี่ยมาคืนไอ้พี่ประชาสัมพันธ์ครับผมด้วยความสงสัยพี่แจ็คผมต้องถามลุงยามอ่ะ
ว่าห้องผมมันมีอะไรแน่นอนเลยอย่างน้อยผมก็จะออกไปแล้วผมยังได้คำตอบด้วยความที่ผมสนิทสนมกับลุงยามมากฮะผมก็เลยไปลุงผมจะย้ายออกจากหอแล้วนะลุงบอกให้ลุงผมถามหน่อยเถอะว่าห้องผมอะมันมีอะไรลุงก็ตอบมาว่าถ้าย้ายย้ายไปที่ใหม่ก็ขอให้โชคดีแล้วกันแต่ก็มันก็มีเรื่องนะห้องของโต้อะแกก็รู้เล่ามาประมาณนี้ค่ะแกก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่สร้างหอใหม่ๆมันห้องผมอะมันจะมีคู่รักนักศึกษาอยู่ด้วยกันครับพี่แจ๊คแล้วอยู่ดีอยู่มาวันนึงพี่ผู้หญิงแกท้องด้วยความที่เป็นวัยรุ่นฮะแกไม่รู้ปรึกษาใครแกก็เลยบอกแฟนแกว่าเนี่ยฉันท้องนะพอพี่ผู้ชายได้ยินอย่างนั้นปุ๊บแกเก็บเสื้อผ้าหนีเลยครับพี่แจ๊คด้วยความที่เป็นเด็กฮะแกคิดอะไรไม่ออกถ้าจะบอกแม่ก็กลัวพ่อแม่อายว่าลูกท้องแกคิดอะไรไม่ออกก็ประมาณตีสองแกเลยโดดลงมาใช่ค่ะระเบียงแล้วก็เสียชีวิตในวันนั้นเลยครับผมห้องห้องเราห้องซึ่งมันก็ตรงกับสิ่งที่เราเห็นใช่ครับที่ผมเจอในวันแรกที่ผมไปครับผมก็เคยอ่านหนังสือเจอฮะว่าถ้าใครเนี่ยทำถือว่าเป็นบาปหนักนะครับพี่แจ็คในการฆ่าตัวตายใช่ใช่เขาจะทำอะไรซ้ำๆอย่างนั้นจนถึงอายุไขของเขาแล้วเขาก็ถึงจะได้เกิดได้ใช่ครับเหมือนผมเข้าไปอยู่ในวนลูปที่พี่เขาไม่ได้มาหลอกผมนะฮะเหมือนผมไปอยู่ในวนลูปที่เขาทำกิจกรรมกิจวัตรประจำวันของเขาอยู่แล้วครับครับพี่แจ็คครับพี่แจ็คครับผมอยากบอกอย่างหนึ่งว่าที่จริงเรื่องเนี้ยผมต้องเล่าตั้งแต่วันที่5อาทิตย์ที่แล้วฮะแต่เนื่องจากอุบัติเหตุนิดนึงผมก็เลยได้เลื่อนมาเป็นวันที่12ของวันนี้ครับผมแล้วมันเป็นวันที่ผมออกจากหอพักนั้นพอดีครับตรงกันฮะเมื่อ19ปีที่แล้วใช่ครับวันนี้12มิถุนายนครับผมเนี่ยผมพูดคนยังคนลุกเลยครับแจ็คนะฮะก็ตอนนั้นไปเช่าอยู่เดือนเท่าไหร่นะ 4,700 ครับเป็นห้องสูตรถือว่า19ปีที่แล้วก็ถือว่าราคาปกติใช่ครับแต่โปรโมชั่นตอนที่คุณป้าให้ทีแรกอันนี้ไม่ปกติใช่ครับถือว่ามัดจำ1,000เข้าอยู่ได้เลยตลกใช่ฮะแต่ตอนนั้นคือ มันเหมือนเราถูกรางวัลที่1มากกว่าตอนนั้นเราไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้ฮะเราอยากมีที่พักมากกว่าครับพี่แจ็คผมว่านะคุณป้าแกคงเอาเราเป็นที่ทดลองแหละคือคงจะมี หลายคนมาเช่าอยู่แล้วอยู่ไม่ได้แล้วพอเวลาผ่านไปปุ๊บหรือเหตุการณ์เนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นแล้วไม่มีใครมากล้ามาอยู่มีแต่เราเนี่ยกล้าที่จะเข้ามาอยู่คือกำลังหาที่พักพอดีคุณป้าก็เลยลดราคาให้เราเข้าไปอยู่แล้วผลสุดท้ายเราก็อยู่ได้ใช่ครับนะครับพี่แจ็คนั่นคือพี่แจ็คครับผมพี่แจ็คผมยังมีเรื่องเล่าอีกมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะฝากเรื่องไว้ที่หลักนะครับได้เดี๋ยวค่อยทยอยมาคุณออโต้ครับผมครับอยากจะบอกว่านั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของหอพักสุดซอยครับผมพี่แจ็คที่นึงก็แล้วกันทุกวันนี้หอนี้เปิดอยู่ยังเปิดอยู่ครับอลังการกว่าเดิมก็ผมเซิร์ชใน Google ดูโอ้โหเขาตกแต่งใหม่สวยขึ้นเลยครับพี่แจ็คนะครับคือเวลาผ่านไปเนี่ยระดับหอพักที่มันมีชั้นเยอะขนาดเนี้ยผมว่ายังไงเขาก็ต้องพัฒนาให้มันดูดีขึ้นอ่ะครับผมนะครับอ่ะได้ครับคุณออโต้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องต่อไปก็ทยอยติดต่อมาที่ทีมงานนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆเลยครับคุณออโต้ครับขอบคุณมากครับพี่แจ๊คครับสวัสดีครับครับครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android